สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัว OLT ที่เรียกได้ว่าเป็นป๊อปปูล่าของตัว OLT แบบ1 พอร์ตนะครับซึ่งเป็น OLT ที่มียอดจำหน่ายตอนนี้นะครับที่เรียกว่ายอดจำหน่ายทั่วโลกเนี่ยเป็นลำดับต้นๆอย่างนี้ละกันนะครับก็คือด้วยความที่เป็น OLT ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะครับในการที่จะนำมาใช้งานนะครับก็ได้แก่ตัว OLT ของ VISO นะครับเป็นโมเดลรุ่น V1600GS-F นะครับตัว VISO ตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่มียอดขายมากที่สุดตอนนี้ของ VISO นะครับตอนนี้นะครับที่เป็น1พอร์ตพรก็จะประกอบไปด้วยนะครับเอาไล่จากซ้ายไปขวานะครับก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับนี่ก็จะมีปุ่มรีเซ็ตตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะการทำงานของตัวซิสเต็มตัว power on ตัวไฟพรสถานะไฟพรแล้วก็สถานะของไฟเทนจิกนะครับเพราะนั้นสถานะของไฟเทนจิกเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาเมื่อเราใช้อัพลิงก์ที่เป็นเทนจิกจาก NTP โมดูลนะครับที่เป็นเทนจิกนะครับแล้วก็จุดใช้งานไหนๆเราพูดถึงเทนจิกนะครับแล้วก็มาดูอัพลิงก์ที่เป็น GE1 กับ GE2 นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัพลิงก์แลนปกติที่เป็นจิกะบิตนะครับเป็นจิกะบิตแลนก็ยังอยู่บน1จิกนะครับยังไม่ไปถึง 2.5 ซึ่งผมว่ามันเพียงพอนะครับด้วยความที่มันเป็นตัวมินินะครับแล้วก็มี1พอร์ตพรนะครับ1พอร์ตพรเนี่ยก็อยู่ในเงื่อนไขของ G พรก็คือ1พอร์ตพรเท่ากับ128 ONU แล้วก็มีค่า power ที่ผมตรวจสอบจากตัวพอมิเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่โดยประมาณก็คือบวก 5นะครับที่ผมทดสอบจากของผมเองนะครับแต่ว่าโดยสเปคเนี่ยแจ้งว่าเป็นบวก 7ถึงบวก 8เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องไปทดสอบการใช้งานจริงๆอีกทีนึงแล้วก็จะมีพอร์ตอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตคอนโทรลนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ให้สายคอนโทรลมานะนะครับทีนี้มาดูด้านหลัง sudah nyala ini untuk LED power sudah nyala อันนี้คือด้านหลังของตัวเครื่องนะครับที่ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานนะเป็นมาตรฐานของการนำไปใช้งานก็คือจะมีพัดลมระบายอากาศนะครับถึงแม้จะเป็นขนาดไซส์เล็กนะครับก็จะมีพัดลมระบายอากาศให้นะครับแล้วก็ใช้ไฟ DC จากภายนอกได้นะกรณีที่เราจะไม่ใช้ไฟ AC หรือว่าเราจะใช้ทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นแบบ resident หรือเปล่านะครับหรือว่าต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองเทสอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวหูแหล็กมาให้มีสาย AC แล้วก็มีหูแหล็กนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหูแหล็กที่เอาไว้ยึดกับตัวแหล็กนะครับซึ่งด้านข้างนะครับก็จะมีน็อตยึดแบบนี้โอเคครับเพราะฉะนั้นในคลิปแรกนะครับผมก็จะให้ดูจุดใช้งานโดยทั่วไปของตัวเครื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำการตั้งค่าใช้งานต่างๆของตัว OLT ตัวนี้ครับ